ช่วงนี้ช่วงที่3ของรายการสอนอาสาครับค่ะไปที่คุณเจตสุพิพงษ์สะทอนนะคะพิธีกรของเราตอนนี้ไปกิจกรรมพิเศษค่ะไปเลยค่ะคุณเจตเลยครับค่ะคุณเจตคะคุณเจตคะคุณเจตไปกิจกรรมของกรุงเทพมหานครนะคะนั่นก็คือไปสำรวจเส้นทางในการที่กรุงเทพมหานครจะทำกิจกรรมในการขี่จักรยานส่งเสริมการลดโลกร้อนแล้วก็ใช้จักรยานนะคะใช่ค่ะค่ะก็เป็นการปั่นจักรยานให้ชีวิตจิตใจแช่มชื่นนะคะสำรวจพื้นที่เส้นทางจากตรงไหนเส้นลุมพินีเบญจสิรินะคะก็เป็นเส้นหลักของกรุงเทพมหานครนะคุณเจตมาหรือยังคะสวัสดีครับคุณเจตยังไงของเขากรุงเทพมหานครมีแผนนะครับที่จะขยายเส้นทางนะครับอะไรนั่นน่ะ 1.3 กิโลค่ะค่ะก็มีกิจกรรมวันนี้ทำอะไรก็ไม่รู้นะคุณเจตก็เป็นกิจกรรมที่ไปสำรวจเส้นทางเพิ่มใช่ค่ะเพื่อที่จะให้มีเส้นทางจักรยานมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางจักรยานนี้กรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าแล้วในอนาคตเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็จะเพิ่มเลนจักรยานด้วยค่ะเลนจักรยานนี่ปกติแถวเส้นที่มันไม่ใช่กรุงเทพแออัดนักเนี่ยค่ะอย่างเช่นรามอินทราอย่างเงี้ยก็จะมีนะคะก็จะมีแล้วนะคะแล้วก็บางเส้นที่จัดไว้เฉพาะเลนจักรยานเนี่ยก็จะมีแล้วนะคะและอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงระหว่างตั้งแต่สวนลุมพินีไปจนถึงสวนเบญจสิริก็คือลุมพินีก็คือช่วงเส้นถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็เข้าไปตรงสุขุมวิทจนกระทั่งถึงเบญจสิริก็ตรงกลางของสุขุมวิทก็ยาวเหมือนกันนะยาวนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมากตั้งแต่ท่านผู้ว่าอภิรักษ์โกสโยธินนะครับท่านก็มีนโยบายของประชาธิปัตย์เนี่ยแหละที่จะส่งเสริมให้คนออกกำลังกายด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้จักรยานและท่านผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็เห็นความสำคัญสานงานต่อตอนนี้ขยายไปผมอยากให้ขยายมาถึงบ้านผมบ้านคุณตรงไหนระนองสองเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงระนองสองมีแต่ค่ายทหารเต็มไปหมดเลยไม่ผมว่าเดี๋ยวต้องมาแต่มันเรียกทางรถไฟเรียกทางรถไฟใช่ใช่อ๋อขยายเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนี้คนก็ค่อนข้างจะนาขี่จักรยานกันเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆของกรุงเทพมหานครนะคะโดยที่ปรึกษาผู้ว่ากทมคุณเจตโสภิตพงศธรได้ไปสำรวจนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวให้กลับมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะคะนะครับเอาละค่ะนี่ก็คือรายการสอนอาสานะคะหมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามแล้วก็ติดต่อรายการของเราได้นะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น SMS มือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อโดยตรงหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่สะดวกในการที่จะมากรุงเทพสาขานะคะของพรรคประชาธิปัตย์เราได้ประสานงานเป็นเครือข่ายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกสาขาทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ walk in เข้าไปเดินเข้าไปนะคะร้องที่ร้องเรียนได้แล้วเราจะประสานงานเชื่อมทางกันต่างๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณก้องศักดิ์ยอดมณีและก็มาริกาบุญมีตระกูลสวัสดีค่ะ